เมื่อวันที่13ธันวาคม2564ที่ผ่านมาในเวลา16นาฬิกามีรายงานว่าได้มีนักศึกษากลุ่มหนึ่งนำป้ายที่เขียนข้อความว่ายกเลิกมาตรา12และป้ายข้อความปล่อยเพื่อนเรามาชูพร้อมกับยกมือชู3นิ้วบริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยกลุ่มดังกล่าวได้นำชุดคุยที่ใช้สวมใส่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมาจุดไฟเผาและยังมีรายงานอีกว่าในวันดังกล่าวตรงกับวันที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชทานปริญญาบัตรระหว่างวันที่12ถึง13ธันวาคม2564ซึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมชุมนุมในวันดังกล่าวนั้นเป็นกลุ่มที่เข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดสำหรับกิจกรรมดังกล่าวได้มีการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจขอนแก่นพอกันทีในขณะที่เว็บไซต์ The Isan Record ซึ่งอยู่ในการดูแลของนางหาไทยรัฐพหลทัพอดีตผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และนายเดวิดสเต็กฟาดชาวสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานกว่า 20-30 ปีซึ่งมีแนวคิดในการสนับสนุนผู้ชุมนุมมาโดยตลอดก็ได้ก่อติดสถานการณ์พร้อมกับนำเสนอข่าวกิจกรรมครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ขั้นตอนการนัดหมายรวมตัวการทำกิจกรรมไปจนถึงทำกิจกรรมเผาชุดคุยโดยเนื้อหาในการรายงานข่าวระบุว่าวันที่13ธันวาคม2564แกนนำกลุ่มราษฎรขอนแก่นจัดกิจกรรมคัดค้านการรับปริญญาณบริเวณลานหน้าคณะนิติศาสตร์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2564โดยปีนี้มีผู้ได้รับอนุมัติปริญญาในระดับต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 7,894 คนโดยมีผู้ไม่เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนกว่า 30% ของทั้งหมดกลุ่มราษฎรขอนแก่นได้นำป้ายยกเลิกมาตรา12และปล่อยเพื่อนเรามาร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ระหว่างพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2564ณลานหอสมุดคณะนิติศาสตร์ซึ่งในการชุมนุมดังกล่าวนั้นแกนนำหลักที่นำทีมจัดกิจกรรมคือโจ้อันมีบัณฑิตประจำปี2564จากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ระบุว่าตนเองและเพื่อนจากหลายคณะรวมกลุ่มบัณฑิตมาร่วมรณรงค์ยกเลิกการเข้ารับปริญญาพร้อมกับปราศรัยเกี่ยวกับเขตพระราชฐานว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกทั้งต้องการยืนยันว่าการปักเขตพระราชฐานเบียดบังพื้นที่ของประชาชนถือเป็นกฎโบราณมากสำหรับการรับปริญญาบัตรในรอบ2ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับเขตพระราชฐานล้ำพื้นที่มหาวิทยาลัยกว้างมากขึ้นครอบคลุมคณะนิติศาสตร์ส่งผลให้นักศึกษาได้รับความเดือดร้อนอีกทั้งเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายที่ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายมหาชนส่วนวิธีรับปริญญาบัตรนั้นเขาเห็นว่าควรเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยไม่มีความจำเป็นที่จะให้ผู้มีบทบาททางการเมืองมายื่นให้ควรเป็นความภาคภูมิใจของคนในครอบครัวมากกว่าอย่างไรก็ตามหลังการปาสายเสร็จสิ้นผู้ชุมนุมได้ทำการเผาชุดคุยซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของบัณฑิตในระบบการศึกษาบริเวณหน้าศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคอีสานภายในคณะนิติศาสตร์ส่วนการรักษาความปลอดภัยนั้นตลอดการจัดกิจกรรมมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบหลายสิบนายเฝ้าสังเกตการอยู่โดยรอบก่อนจะมีการแยกย้ายภายหลังกิจกรรมเสร็จสิ้นในเวลา16 นาฬิกา 30 นาทีของวันดังกล่าว